สวัสดีครับพบกับ TTM นิทานธรรมชาติขายฟรีและกินเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ผมทำไลฟ์ช่วงนี้ก็น่าจะติดขัดขัดนะครับเพื่อนๆสมาชิกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาญาติโกติกาใครก็ตามนะครับก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบว่ากำลังปรับระดับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะฮะแล้วก็ดูมุมต่างๆเพราะว่าเราเตอร์ของบ้านเนี่ยก็จะอยู่บริเวณที่มีข้อจำกัดหลายๆส่วนนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะนำเสนอภาพให้มากที่สุดนะครับล่าสุดนะครับมีคำถามเมื่อวานนี้นะฮะที่เก็บตกมาเนี่ยมีจากเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับจากใครก็ได้แล้วกันเนาะการเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงในนิยามที่คนทั้งโลกพยายามจะไปถึงนะครับก็คือดินแดนแห่งถ้าเป็นภาษาโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นดินแดนแห่งความเป็นนิรันดร์นะครับความเป็นอมตะดินแดนแห่งความเป็นพระผู้เป็นเจ้าอะไรประมาณนี้ผมจะเรียกว่าสถานที่นั้นเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์พันธุ์พิเศษแล้วกันดินแดนแห่งนั้นน่ะไอ้ที่ว่านั้นน่ะนี่ในยุคภาษาร่วมสมัยนะครับจริงแล้วเรามาจากที่เดียวกันไอ้จุดที่ก็กำเนิดมาจากที่เดียวกันนะครับไอ้ที่เดียวกันที่ว่าเนี้ยพอมันแตกออกหรือว่าแยกกันออกมามันออกมาเป็น360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบจริงแล้วผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นคำถามแล้วผมเห็นใจนะครับว่ามีคำถามว่าเฮ้ยหนูจะต้องตามดูตามรู้กายใจอะไรไปเลยไหมแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือเมื่อวานนี้จำไม่ได้อะเป็นคำถามที่ดีวันนี้ผมจั่วที่ดูเห็นโพสต์ไหมครับว่าขนตาเนี่ยมันอยู่ใกล้ตาแต่เราไม่เคยมองเห็นไอ้ความรู้สึกเหมือนกันครับกว่าผมจะมารู้ได้ว่าไอ้ความรู้สึกมันอยู่ประมาณนี้มันเป็นแบบนี้มันคืออยู่ตรงจุดไหนซึ่งตอนนี้ผมจะบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งความเป็นนิรันดรหรือความเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือดินแดนสวรรค์อะไรก็ตามทีเนี่ยมนุษย์พันธุ์พิเศษพูดถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นภาษาเก่าก่อนก็จะบอกว่าศาสดาสื่อพระเจ้าเห็นไหมฮะพระศาสดาสื่อพระผู้เป็นเจ้าแต่สำหรับผมความรู้สึกผมใช้คำพูดสื่อสารกับความร่วมสมัยผมว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยครับสื่อสารกับพลังงานได้พลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์ผมถึงเรียกว่าผมเรียกอยู่2บริบทนะครับบริบทที่เกิดก่อนสรรพสิ่งไม่ใช่เกิดก่อนเกิดสรรพสิ่งก็คือการสิ่งนั้นน่ะผมเรียกเอลมี่พอเกิดมาแล้วผมเรียก PE โอเคมั้ยครับเนี่ยภาษาร่วมสมัยเอาล่ะกลับเข้ามาที่คำถามว่าไอ้ความรู้สึกมันอยู่เหมือนกับขนตาแต่ไม่เคยมองเห็นแล้วมีคำถามว่าเราจะไปสู่ในจุดที่เวลาเข้ามาฮะช่วยบอกสถานที่เช่นผมอยู่ USA เนี่ยเสียงภาพชัดเจนบอกถึงที่มาลำพูนลำปางเชียงใหม่สงขลายะลาปัตตานีอุตรดิตถ์นู่นนี่นั่นแล้วตามด้วยภาพเสียงชัดนะครับถ้าไม่ได้ออกคือ ID เรามันขึ้นหน้าจออยู่แล้วใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับพอ ID ขึ้นที่หน้าจออยู่แล้วเนี่ยก็แค่บอกที่มาแล้วก็บอกตามด้วยคุณภาพของเสียงและภาพวันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมพยายามจะเก็บหรือปิดจุดอ่อนในเรื่องเสียงและภาพให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคต่อมาคือข้อคอนเซ็ปต์ขนตาเนี่ยมันอยู่ใกล้ตาแต่ไม่เคยมองเห็นเห็นไหมครับที่จะเห็นยังไงอ่ะเห็นยังไงฮะเห็นไม่ได้ไงก็ไม่เห็นไม่ได้นะก็มันไม่ได้ใช้ตาเห็นไงไม่ได้ใช้ก็ไปติดว่าจะต้องใช้ตามองเห็นนะฮะ
ไปติดว่าจะต้องใช้หูฟังเสียงไปติดว่าจะต้องใช้จมูกเพื่อได้ให้กลิ่นมันไปติดว่าต้องใช้ปากเพื่อให้ได้รับรสไปติดว่าจะต้องเอาผิวสัมผัสเอาผิวเราเนี่ยไปสัมผัสส่วนนูนส่วนเว้าตัวผิวเนี่ยมันทับซ้อนอยู่2บริบทนะครับไม่รู้จะบอกว่าไงผิวเนี่ยมันได้ทั้งรูปและนามมั้งปากก็ได้เหมือนกันรูปกับนามปากได้ป่ะปากได้รูปนะต้องกินนะถึงจะรู้สึกเนาะถึงจะมีรสผิวสัมผัสเนี่ยมันอยู่2บริบทก็คือส่วนนูนส่วนเว้าของแข็งของอ่อนโอเคไหมนั่นคือของแข็งผิวเราก็ถูกสัมผัสหรือสัมผัสโดยถ้าพูดให้ลึกซึ้งเข้าไปสัมผัสโดยช่องว่างช่องว่างในความว่างของศูนย์กลางของอะตอมศูนย์กลางของอะไรศูนย์กลางของอากาศต่ออากาศศูนย์กลางนี่ก่อนนะศูนย์กลางของสิ่งที่เล็กที่สุดอ่ะโอเคไหมนี่ศูนย์กลางเอาออกลอกรัศมีศูนย์กลางก็เป็นขอบของอากาศถ้าอากาศมันเป็นก้อนเนี่ยสองก้อนมันอยู่ติดกันเนี่ยศูนย์กลางก็คืออยู่ในก้อนใช่ไหมตัวเราเนี่ยครับผิวสัมผัสของเราอ่ะมันถูกสัมผัสโดยไอช่องว่างที่ว่าเนี่ยไอช่องว่างในความว่างเนี่ยครับจุดกึ่งกลางตรงนี้เนี่ยฮะคือพลังงานบริสุทธิ์แล้วถึงจะเป็นก้อนอากาศสัมผัสตัวเราที่ลุงหอกเรียกว่ากดดันนะฮะกดดันเลยมีความกดมีความดันนะครับแล้วไหนจะมีความชื้นแล้วก็ความร้อนอีกมันไม่ได้ง่ายแต่ต้องอธิบายไม่น่าพูดเยอะเลยพูดตอนแรกว่าจะไม่พูดเยอะนะครับพูดเยอะไปแล้วมันอย่าไปพูดในสิ่งที่มันเข้าใจไม่ได้แต่ก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับเอามาคำถามมีอยู่ว่าตัวงับอากาศเนี่ยครับถามว่างับไปทำไมงับไปเพื่อให้เจอตัวตนที่แท้จริงของเราในสภาพปัจจุบันที่เราสัมผัสได้นะครับเอามือกวาดไปเนี่ยผมรู้สึกถึงความมีความเย็นอยู่นะมีลมพัดในขณะที่กวาดไปมีความเย็นยืนอยู่นิ่งๆก็มีความร้อนที่มันสัมผัสอยู่ก็จะถามว่าไอ้ความร้อนที่สัมผัสอยู่มันรู้ได้ยังไงไอ้มือที่มันกวาดไปเนี่ยข้างๆเนี่ยแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีลมถ้าตอบว่าผิวกับมือก็จบเห็นไหมโอเคนะแสบตาไหมเนี่ยผมแสบตาเพราะว่าแสงมันทำให้แสบตาถามว่าแล้วไปรู้ได้ยังไงว่าแสบตาไหนลองตอบผมให้เวลาทั้งหมด10วินาทีเพราะว่ากว่าเสียงผมจะถึงทุกคนมันก็ประมาณ4วิแล้วกว่าจะตอบกลับมาก็อีก4วิเป็น8โอเคไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ให้5เผื่อมันดีเลย กว่าจะข้ามมาถึงอีกซีกโลกหนึ่งตอนนี้บ้านเราคงมืดใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันสว่างเนาะ10 9 8 7 6ความรู้สึกถูกต้องครับคุณสิริพรเกตวงเก่งมากครับแค่นี้แหละครับผมตั้งแต่ก่อนมกราคมปี37เนี่ย1มกราคมปี37ก่อนหน้านั้นน่ะยากก่อนหน้านั้นน่ะยากครับยากเลยแล้วอยากไม่ได้ด้วยเพียเนาก็ไม่ได้
แต่หลังมกราคมปี37ให้มีความกระเฮี้ยนกระหือรือมีความอยากอยากที่จะทะเยอทะยานในการที่จะบรรลุธรรมง่ายให้อยากเลยสมัยก่อนอยากไม่ได้ใช่ไหมอีกคำหนึ่งก็นะเข้าใจไม่ได้ยุคนี้แหละจะเข้าใจได้ไอ้สิ่งที่เข้าใจไม่ได้นั่นแหละจะเข้าใจสิ่งที่เข้าใจไม่ได้จะรู้สิ่งที่รู้ไม่ได้นั่นมันคือก่อน37หลัง37จะรู้สิ่งที่รู้ไม่ได้ครับเอาสิตอนนี้เมืองไทยกำลังห้ำหั่นกันเรื่องของความสามารถพิเศษของมนุษย์นะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นมนุษย์ถ้าไม่แหลมลึกคมพอและไม่รู้จักเรื่องธรรมชาติจะกลายเป็นปาหี่ทันทีสำหรับคนที่กำลังนำเสนอเรื่องความสามารถของมนุษย์คนที่จับแพะชนแกะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเชิงธุรกิจพวกนี้อย่าเอามนุษย์หรืออย่าเอาธรรมชาติมาตีความแบบไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วก็นำเสนอสู่สายตาประชาชนในรูปแบบที่มันมีแต่รายได้และเรตติ้งนะครับเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษนะครับเป็นโขเพราะว่ากำลังนำเสนอในจุดที่มันได้เสียกับมนุษยชาติจะเล่นแร่แปรธาตุเรื่องใดๆอ่ะคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคนมีความสำคัญสัตว์ก็มีความสำคัญชีวิตของพืชก็มีความสำคัญสิ่งของมันยังพอทนอย่าไปล้อเล่นนะครับพี่เพราะว่าการที่ทำให้มนุษย์สับสนเนี่ยกว่าผมจะมาพูดเนี่ยผมต้องเช็คชัวร์แล้วเช็คอีกนะครับกว่าจะเอิดปีหน้าเนี่ยไม่มีกว่าจะออกหน้าเดิมผมออกสื่ออยู่แล้วครับโปรไฟล์ผมนี่ออกสื่อแบบชนิดที่ว่าเป็นเจ้าแห่งยุทธจักรความสดใหม่ทันสมัยใหม่เสมอเลยแหละแต่ที่นี่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและเป็นเรื่องของปัญญาที่คนพูดมีปัญญาหรือเปล่าคนฟังล่ะมีปัญญาไหมฟังเนี่ย เพราะคนพูดออกตัวแล้วว่าโคตรโง่ไงครับคนพูดออกตัวว่าโคตรโง่ stupid TDM stupid นิทานธรรมชาติในวงเล็บอย่าเชื่อใครฟรีและกินเปล่าโอเคไหมสรุปนะเราคือความรู้สึกแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่เกิดจากภายในonly นะนี่ only แล้วนะเท่านั้นครับไม่ใช่ความรู้สึกจากการได้ยินจากการได้ดมจากการได้เห็นจากการได้กินจากการได้สัมผัสก็คือภายนอกไม่ใช่ถ้าจะใช่ก็ใช่ตามภายนอกเห็นไหมจริงประมาณ 50% ผมให้จริง 40% ด้วยอะจริงภายนอกเนี่ยโคตรหลอกเลยประมาณ 40% ยังไม่ถึง 60% เลยภายนอกเนี่ยโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นการงับอากาศจึงเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการที่จะทำให้เรารู้ถึงความรู้สึกภายในแล้วแค่เพียงผมท้าเลยนะเอ้าผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องเต็มทางโลกคุณจะต้องไม่มีคู่ชีวิตคุณจะต้องเป็นคนที่เหลือเผื่อเหลือขาดไม่มีสมัยก่อนนี่เจ้าชายเขาต้องตัดตอนตัวเองออกไปในอะไรอ่ะต้องไปค้นหาอันนั้นมันแบบมันเป็นแบบบัญญัติของมนุษยชาติแต่ณวันนี้เนี่ยมันพัฒนาแล้วมันวิวัฒน์ความเป็นดินแดนแห่งผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันสถิตเสถียรอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นได้ทุกสิ่งที่ในทุกสิ่งเนี่ยก็ต้องตามหาต้องมีทริคนิดนึงเนี่ยเหมือนกับเราจะไปถ้ำเนี่ยเราจะไปถ้ำเนี่ยครับไปยังเจ้โอเคเดี๋ยวเจอกันครับเราคือความรู้สึกแค่นั้นจำไว้เราเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดี